นะครับใช้บริการเฉพาะภายในประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เมียของต่างประเทศจะเป็นยังไงนะก็อยากจะลองดูรัดทรงรัสเซียอะไรต่างอเดี๋ยวนี้ก็โควิดเยอะไม่ไหวนะครับไม่รู้จริงอันไหนไม่รู้ผมไม่ใช่เทวดานะทนายนะครับ แชร์ะเนี้ย่แชร์แชร์ัเลยนั่งเีเยสวัสดีครับนะครับนะครับตอนนี้ก็เราจะเริ่มไลฟ์สดนะฮะนะครับตอบปัญหาแฟนคลับเป็นช่วงสำหรับ FC เราโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นคำถามที่ใกล้ตัวเรานะครับใครมีปัญหาใกล้ตัวก็ นะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ทักทายกันก่อนนะครับนะครับทักทายกันก่อนนะครับนะทั้ง a c e b o o k และ youtube นะครับ YouTube ก็ตอนนี้164คน Facebook 818คนกำลังเข้ากันมารอพ๊บเดียวนะครับสักพันกว่าคนนะฮะนะครับวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับพี่น้องนะฮะสบายดีกันไหมข่าวสารบ้านเมืองก็จะมีแต่เรื่องเนี่ยในช้อนเนี่ยนะครับนะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ อ้างว่าโดนมลสุงมการเมืองเลยไม่กล้าสเตทเมนต์นะเอามาโชว์นะครับไม่อยากพบหน้าใครนะครับทำไมละชอนไม่อยากพบหน้าใครเพราะอะไรล่ะนะสะ,สะตุ้งสตังที่รับไปเนี่ยโดนกล่าวหาอมเงินบริจาคเนะี่ยอ้างด่านการเมืองตั้งแต่ไปชมลุงป้อมบนานารักนี่มีปัญหาเลยโดนพิการเมืองไม่อยากจะเจอใครแล้วนะครับไม่ต้องมาเจอแล้วครับเอาสเตทเมนต์มาโชว์นะฮะ นะครับนะสังคมให้อาภายัยเตเม้นมาโชว์เงินบริจาคเนี่ยเอ,เอาไปไหนหมดนะมาชี้แจงนะครับนะครับมาชี้แจงด้วยนะครับฝากฝากชอนนะอย่าไปอ้างเรื่องการเมืองเตะเม้นอยู่ไหนนะนะครับคุณไม่เอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวสักพักตำรวจเขาก็ต้องไปขอหมายเรียกมาจากจากธนาคารนะครับว่าคุณเอาสตังค์ไปไหนนะนะคนอื่นเขาเนี่ยมีคนตามอยู่สี่แสนวันเนี่ยเขาได้เขาได้ประมาณล้านกว่าบาทสองวันเนี่ยเขาได้ไปเกือบสี่ล้าน คุณมีคนตามสิบเท่าสี่ล้านกว่าเดือนหนึ่งได้ได้เงินแค่แปดแสนใครจะเชื่อครับนะครับควายยังไม่เชื่อเลยชอนอืมนะเชื่อพี่เดชาเพราะพี่เลี้ยงควายมาก่อนนะครับนะควายยังไม่เชื่อเลยชอนนะรัแ็แม่ไปอยู่ต่างประเทศมาเมืองไทยทาเป็นพูดภาษาอังกฤษไม่แชทน,นะนะไปรับอะไรรางวัลที่อะไรอ่ะรังสิษย์หรืออะไรอ่ะนะไปอ่านะกอป ไอ้คำพูดฝรั่งมาแล้วก็เอามาเป็นของตัวเองไม่ได้บอกเครดิตเนะี่ยจำขี่ปากฝรั่งมาเนี่ยชอนว่าไงคนไปแจ้งความจะมากขึ้นนะนะนะอย่าไปหนีเลยสู้ความจริงดีกว่าลูกผู้ชายเนี่เห็นเล่าประวัติบอกนักมวยเก่าะอะไรต่างๆอ่ะนะครับยังไงแน่นะครับ,งงนะนะรบก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวนี้พวกเน็ตไอดอลเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเยอะนะรับบริจากบัง่ง อะไรต่างๆเนี่ยทำไปทำมาเพอพอดังขึ้นมารับบริจาคผมไม่เอานะไม่ต้องบริจาคอะไรผมนะเงินทองผมมีใช้นะครับช่วยอย่างเดียวช่วยแชร์ครับนะครับแชร์ไปนะครับเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับอันนี้เป็นช่วงตอบปัญหาแฟนคลับเดี๋ยวเราดูนะครับแฟนคลับถามอะไรกันมาบ้างเข้ามาแล้วอย่าดูเฉยแชร์แชร์แชร์นะครับเอาดูคําถามครับค่ะคาถามแรกนะคะเขาถามมาว่า ร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยที่รับซื้อของโจรเนี่ยมีกฎหมายอะไรควบคุมหรือเปล่าครับการที่เราการที่ใครจะเปิดร้านาาารับซื้อของเก่าเนี่ยต้องไปขออนุญ,ญาตจากกระทรวงมหาดไทยต้องมีใบอนุญาตค้าของเก่าถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นพวกเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารับซื้อของเก่ามาเนี่ยแล้วเป็นของโจรก็ติดคุกครับอย่างน้อยก็5ปีถ้าเกิดทําเพื่อการค้าก็เปี นะแล้วก็ยังผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องลงรับจำนำพวกรับจำนำรถอะไรต่างที่ก็จับที่ตำรวจภูธรภาคสองที่ชนบุรีจําได้ไหมอันนั้นก็เหมือนกับรับจำนำ Finance, รถรถไฟแนนซ์อะไรต่างๆรถปลอมมีกสารอะไรต่างพวกนี้ก็มีความผิดฐานประกอบธุรกิจลงรับจำนำโดยไม่รับอนุญาตนะครับโดยไม่รับอนุญาตนะครับเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับใครที่รับซื้อของเก่าไม่มีอนุญาตก็ติดคุกแต่สนใจก็รู้จักตำรวจครับ นะมีตำรวจพักพวกก็คอยดูแลให้นะประเทศไทยเราแบบเนี้ยไม่ต้องมีใบรรยาตาแ,แต่มีตังนะครับเมืองไทยมันน่าอยู่อ่ะนะครับใบรรยาตาไม่ต้องมีมีตังอ่ะนะครับนะเหมือนเปิดบ่อนเนี้ยใบรรยาต,ต้องมีไหมไม่มีอนะมีตังนะจ่ายทุกเดือนหรือเปล่าล่ะจ่ายทุกเดือนก็เปิดได้ปัญหาเรื่องบ่อนการพมนันก็แก้แก้ไม่ได้ชาติหน้าตอนมบบ่ายยังแก้ไม่ได้เลยไปคําถามต่อไปค่ะ คำถามต่อไปนะคะถามว่าเขาเปิดกิจการขายน้ำปั่นค่ะแต่วันนี้เขาเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดขายเป็นเหล้าปั่นเพิ่มด้วยเขาต้องขออนุญาตหรือเปล่าคะอืมนะครับนะจากน้ำปั่นเป็นเหล้าปั่นก็ต้องไปอยู่ในคุกนะนะครับมันจะมาขายอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกครับนะนะครับนะต้องไปขออนุยงอนุญาตมีใบาญาตินะแล้วเขาจะอนุญาตกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่แนะนำเราอย่าไปขายนะครับเหล้าปง่งเหล้าปั่นนะเอาแค่น้ำปั่นก็พอลนะ นะครับพอเหล้าปั่นกินเข้าไปเดี๋ยวบางทีเด็กเยาวชนกินเข้าไปก็เมาทะเลาะนะเอ่อฆ่ากันฟันกันนะครับอย่าไปทําเลยครับค่ะคาถามต่อไปนะคะเขาบอกว่าเพื่อนร่วมง,งานเอากล้องแอบถ่ายมาติดไว้ที่ลําโพงบลูทูธนะคะเขาถามว่าอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายข้อไหนคะอืมครับถ้าเอากล้องมาติดไว้ที่ลําโพงบลูทูธหรืออะไรต่างเนี่ยนะนะครับมันก็เป็นการละเมิดสิทธ์ เราเมิดสิคนอื่นไปรู้เรื่องส่วนตรงส่วนตัวอะไรเขานะก็ฟ้องทางแพ่งได้ทางอาญาก็นดูแล้วไม่น่าจะมีกฎหมายนะนะอาจจะเป็นลักษณะเป็นการสร้างความเดือดร้อนลำคาหรือไม่อันนี้ก็ลองไปแจ้งตำรวจดูนะครับนะกเ็เราเป็นคนอะไรต่างต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลนะอย่าเป็นคนหน้าด้านสมัยนี้คนหน้าด้านเยอะอืมพี่น้องว่าจริงมากคนหน้าด้านเยอะนะครับนะอยู่ดีๆจะไปเสือกรู้เสือกเห็นอะไรเขาสมายัยนะครับ คำถามต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาขับรถอยู่บนถนนนะคะทีนี้ต้นไม้ของการทางมันหักลงมาเพราะามันเกิดอุบัติเหตุทําให้คนเสียชีวิตเขาถามเขาติดต่อไปที่แขวงการทางแล้วแขวงการทางบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาตินะคะเขาไม่สามารถจะจ่ายค่าเยียวยาค่าเสียห,ยหายหรือว่ากรณีที่มีคนตายได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่กิ่งไม้แห้งแล้วการทางไม่ไปตัดเนี่ยเขาจ่ายค่าเสียหายได้มันเป็นอย่างนั้นหรอคะอาจารย์รับคาพูดลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการ เป็นคาพูดที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยนะครับนะหน้าที่ของคุณเนี่ยนะครับถ้ามีหน้าที่ดูแลต้นมงต้นไม้บนทางหลวงอันนี้ทางหลวงใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดฟ้าผ่าอะไรจะต่างเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณก็รู้แล้วว่าหน้านี้ฝนมันตกลมแรงขึ้นแรงกรมบุตุนิยามครับกรมุตุนิอัอนนิยมน,ยมนอะไรเนี่ยนะกรมอุตุเนีย่ยเขาประกาศทุกวันคุณก็มีหน้าที่ต้องตัดต้องป้องกันนะภาษากฎหมายเขาเรียวกว่าคุณวดเว้น นะคุณต้องตัดแต่คุณงดเว้นถ้าไม่ตัดนะงดเว้นเพื่อป้องกันความเสียหายภาษากฎหมายนะพอคุณงดเว้นหรือละเว้นคุณไม่ไปตัดมนะคุณขี้เกียจนะนะเพราะนั้นมันเกิดความเสียหายคุณต้องรับผิดชอบคุณจะไปพูดอะไรหน้าด้านอย่างนั้นไม่ได้นะอืมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากรมทางพูดจริงไหมถ้าพูดจริงผมถือว่าเป็นการการะทาที่หน้าด้านไม่มีความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบมันจะเหตุสุวิสัยอะไรนะเหตุสุวิสัยเนี่ยเราเปิดตัวบทมาตราแปดก็บอกว่าได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรแล้ว นะภัยนั้นก็ยังเกิดอันนี้อะไรไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยมันจึงไม่ใช่เหตุวิสัยนะครับถ้าคุณตัดใช้ความระมัดระวังตัดทั้งนี้ดูกรุงเทพมันตัดทุกวันตัด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 เห็นนะนะครับนะมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการที่ต้นไม้มันล้มมันพังเนี่ยเพราะคุณไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยจริงไหมครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมต้องรับผิดครับนะอย่าเป็นคนที่หน้าด้านนะที่พูดถึงเนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะ นะขี้เกียจรับหมายสารเบื่อนะครับนะผมพูดถึงคนที่หน้าด้านไม่ตัดต้นไม้มีหน้าที่คุณเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อคุณก็ต้องฝังต้องอะไรต่างๆฝาท่อก็ต้องปิดคุณก็งดเว้นนะไม่ทําหน้าที่เพราะอะไรขี้เกียจพวกสันหลังยาวนะแย่นะครับคนพวกนี้ไม่ไหวเข้ามาแล้วก็เชิญแชร์แชร์ไปถึงพวกหน้าด้านด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์กดแชร์มีอะไรกดันใี้หมดเลย เพือาจารย์เนี่ยรับรองไม่มีการรับบริจาคแล้วก็ไม่มีพวกผีอะไรไม่นะแล้วก็ไม่มีการคุยกับนะพระเจ้าตากอะไรก็ไม่มีนะอาจารย์ไม่ถนัดพวกอะไรเอไรตราย่างๆไม่รับบริจาคไม่ทํามาหากินโดยวิธีการสกรปรกซกมกอะไรไม่มีสบายใจแชร์ไปเลยเข้ามาแล้วก็แชร์อย่าดูอย่างเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์แชร์แชร์นะครับค่ะคําถามต่อไปนะคะเขาบอกว่าเพื่อนมายืมรถไปแล้วไปเกิด ชนคนตายนะคะแต่เราอ่ะเป็นเจ้าของรถเราไม่ได้เป็นคนขับเราต้องรับผิดชอบอะไรไหมคะอืมเขาบอกแล้วนะครับสุภาสิทธิอาจารย์พูดทุกวันนะนะเมียอย่าให้เพื่อนยืมเพราะว่าอะไรเราต้องใช้คนเดียวนะครับปืนเหมือนกันใช้คนเดียวรถใช้คนเดียวบอกหลายครั้งแนละ้วของพวกนี้ก็ห้ามยืมกันนะครับเพราะนั้นเพื่อนยืมรถไปชนถามว่าใครต้องรับผิดคนที่กระทาละเมิดภาษากฎหมายเขาเรียกว่ากระทําละเมิด หมายถึงว่าคุณขับรถประมาทชนคนตายไอคนนั้นต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องเพราะเราไม่ใช่นายจ้างมันเราไม่ใช่ตัวการไม่ได้สั่งการให้มันทําอะไรมันแค่ยืมเพราะนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้ารถมันเสียหายเพราะมันประมาทเนื่องจากยืมไปแล้วทํารถพังเราต้องฟ้องมันชดใช้เรื่องค่าซ่อมรถค่าขาดประโยชน์ค่าเสื่อม นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับคำถามต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเขาบอกว่าบริษัทผมเขาออกมาตรการมาใหม่ให้พนักงานทำงานแค่15วันแล้วก็จ่ายเงินแค่15วันเราจะมีวิธีร้องเรียนอะไรยังไงได้บ้างคะคืออย่างนี้นะครับเวลาเป็นลูกจ้างมาสมัครงานน่มันจะมีสัญญาจ้างจ้างเป็นรายเดือนก็ต้องจ่าย3 0วันภาษากฎหมายกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นไม่ทำงานให้ทำา5 5วันก็ต้องจ่าย30วันเหมือนเดิม นี่คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคุณจะไปเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยนะทำงาน3าวันได้เงินเดือนทุกเดือนตอนนี้เหลือ15วันแล้วจ่ายครึ่งเดือนไม่ได้มันเป็นการไปเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเงื่อนไขาการจ้างทําให้ลูกจ้างเสียหายถ้าลูกจ้างเขาไม่เอาด้วยไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นนะเราก็ต้องไปร้องที่พนักง,งานตรวจแรงงานใกล้ๆที่สํานักงานที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นะ่ะมันมีแรงงานตรงไหนใกล้ๆบ้านใกล้ใกล้ๆอะไรใกล้ๆที่ทํางานเก็ไปแจ้ง ถ้าไม่ได้เรื่องไงก็ไปฟ้องศาลแรงงานนายจ้างต้องเห็นใจลูกจ้างนะฮะจ้างเป็นเงินเดือนจะบอกทํางานสิบห้าวันแล้วจ่ายสิบห้าวันไม่ได้นะครับเข้าใจนะจ๊ะเนี่ยนะครับอันนี้เขาฝากมาในกรณีที่เขาเป็นทหารชั้นผู้น้อยอยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาไปเรียนหลักสูตรชั้นในร้อยในพันแล้วก็ชั้นจ่ามีหลายส่วนนะคะที่สัตหีบสามเดือน แล้วก็บางทีก็หกเดือนบ้างเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ได้เลยค่ะทํำยังไงได้บ้างคะอืมนะครับถ้าเป็นเรื่องของค่าทห,หารไรต่างเนี่ยนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ดเดี๋ยวผมโดนอุ้มนะครับเดี๋ยวกลัวโดนอุ้มเอาง,งี้นะครับถ้าทห,หารที่ไหนมันมันทาผิดกฎระเบียบอะไรก็ร้องไปที่ผู้บัญชาการทหารบกนะอันนี้มัทหารอะไรครับทหารทหารบกคทหารบกก็ร้องไป่ผู้บัญชาการทหารบกเขามีที่ร้องเรียนแต่ถ้าเกิดไม่มีใครช่วยอะไรก็บอกมา เดี๋ยวผมทําถือถึงผู้บัญชการทหารบกให้นะครับเพราะว่าในท่าในค่ายทาหารนี่มันก็หลายๆอย่างมันก็เราไม่รู้มเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ายินดีครันะทาถือให้ค่ะคำถามนี้เขาพูดมาบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยแช์ให้หน่อยครับเห็นอาจารย์ทําเกี่ยวกับเรื่องแ์เขาบอกว่าที่จังหวัดระยองอะค่ะมีทั้งบ่อน บ่อนไก่ตู้สล็อตยาบ้ามันอยู่ในเขตห้วยโป่งมาบตาพุดธอะคะ่ะอ,อ่านะครับถ้ามีห้วยโป่งมาบตาพุธถ้ามีบอ่อนมีอะไรก็ตํารวจช่วยไปจับเลยนะนะจับหมายถึงจับมาติดคุกไม่ใช่ไปถึงปุ๊บไปรับสวยมานะอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ดีก็ถ้ามีตําแหน่งอะไรชัดเจนมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรต่างก็แจ้งมาเดี๋ยวผมแจ้งกรมการปกครองไปจับให้นะครับนะเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับท่านประหลัดกล้องประธานสมาค์ประหลัดซึ่งเป็นเพื่อนกันอะ ประหลัดแม่ริมนี่ตอนนี้กำลังดูแลคดีของชอนอยู่เนี่ยนะน้องชอนไม่รู้เธอไปไหนหรือ Where you ชนะครับนะอยู่ไม่กล้ามาเจอหน้าใครก็ยูอัพสเตทเมนต์มานะนะครับถึงแม้จะพูดไทยไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่สเตทเมนต์เนี่ยนะมันชัดนะแล้วเงินไทยเนี่ยคุณก็รับไปชัดๆนะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องบอดเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็มาเดี๋ยวแจ้งกรมการปกครองให้นะครับก็เปลี่ยนปลั๊กใหม่ได้แค่นั้นเอง นะครับคนละปั๊กันแยกกันน่ยมีปัญหาเรื่องไฟนิดหน่อยนะครับนี่ขนาดจ่ายค่าไฟยังเป็นอย่างนี้นะครับในการรีไฟ้านะครับอ่าไม่ใช่เรื่องความโง่พนักง,งานผมนะนะครับอ่ะเอาว่ากันไป ค่ะสวัสดีค่ะคำถามต่อไปนะคะจารย์คำถามหน้าคอมเมนต์นะคะที่อาจารย์ไลฟ์สดไว้คะ่ะคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์ค่ะ,คะออกรถให้คนอื่นแล้วเราอยากฟ้องเอารถคืนเราสามารถฟ้องได้ไหมคะอืมนะครับนะครับถ้าเราไปออกรถให้คนอื่นมีคำพักษาดีกาแล้วนะถึงแม้จะเป็นชื่อเราแต่เขาครอบ,บ,บครองอยู่เราจะไปเอามาคืนไม่ได้ถ้าเอา,เอามาคืนก็โดนลักทรัพย์ติดคุกครับ นะบางคนคิดว่าเออไปเช่าซื้อเป็นชื่อตัวเราแต่เราไม่ได้ผ่อนเราไปเอารถเขากลับมาเราก็ติดคุกข้อหาไปแย่งทรั์เข้ามาก็รักรั์ก็ติดคุกสามปีเพราะนั้นเราไปเอารถคืนไม่ได้หรอกครับนะมีทางเดียวถ้าเกิดไม่ผ่อนเราก็ไปแจ้งไฟนันมายึดไปนะครับนะนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นเป็นปัญหาครับบอกแล้วอย่าไปออกรถแทนใครนะครับอืมพูดพูดจน้ปากฉีกจะถึงรูหูแล้วเนี่ยเนี่ยอืม ค่ะคำถามต่อไปค่ะพอดีว่าที่บ้านเนี่ยของคนที่ถามเนี่ยโดนโดนตัดหมอ้น้ำค่ะอาจารย์เขาจะมายึดหมอน้ำและแล้วอย่างเงี้ยมอน้ำอะไรฮะเออเป็นมิเตอร์น้ำค่ะพูดมันถูกยังนะมาทนท่วงมาทันทวงค่ะอาจารย์มิเตอร์ปลาปลาใช่ค่ะจะโดนตัดและคราวนี้มีคนมีเจ้าหน้าที่มาแล้วไม่ได้จ่ายค่ะไม่ได้จ่ายใช่ค่ะ อย่างนี้สามารถแจ้งความได้ไหมคะแต่คืออย่างนี้ถ้าเราไปใช้ประปาแล้วเราหน้าด้านไม่มีปัญญาจ่ายนะสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะถ้าเราเป็นคนหน้าด้านเบี้ยวแล้วเขาจะมาตัดหม้อน้ําแล้วบอกว่าเราจะไปแจ้งตำรวจจับอย่างนี้เราจะน่าจะด้านมากเกินไปหรือเปล่านะนี่ความคิดของอาจารย์นะแต่ไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องมาฟ้องกูนะเพราะนั้นเนี่ยก็เราไม่จ่ายเขาก็ต้องตัดนะใครก็จะหน้าด้านให้เราใช้ไปเรื่อยๆนะนะครับหวังว่าเอฟซีทนายคลายทุกคนไม่ใช่เป็นพวกหน้าหนานะ นะก็ต้องไปหาไปปล้นไปจี้ไปอะไรเอ้ยไม่ใช่ไปยืมก็ามาชําระซะจบนะครับอค่ะคำถามต่อไปค่ะโดนล็อกล้อค่ะแล้วมีใบให้ไปเสียค่าปรับค่ะระยะทางไปไกลมากยี่สิบห้าถึงสามิบิโลอย่างนี้ไม่อยากไปเสียค่าปรับสามารถทําได้ไหมคะอืมเนี่ยนะคนเราจะชอบถามแบบเนี้ยทําผิดกฎหมายแต่พอต้องลําบากไปจ่ายตังค์อะไรต่างยนะนะ เราอย่าเป็นคนหน้าด้านนะครับเพราะนั้นเราทําผิดกฎหมายเราก็ต้องยอมเสียเวลานะมันก็เหมือนเราถูกลงโทษเราไปจอดทําไมที่ห้ามจอดนะมันก็เห็นชัดเจนใบ,บขับขี่เราก็ไปสอบมาเราไปซื้อมาหรือเปล่านะนะอาจารย์เกียิพวกที่แบบเป็นคนประเภทหน้าด้านนะทำผิดกฎหมายหาเรื่องตํารวจด่ดาเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยพวกมันไม่ไหวอย่าเราอย่าทําตัวเป็นขยะโซเชียลเอฟซีธนายคายทุกต้องเป็นคนที่เคารพกฎหมาย เหมือนผมผมไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายผมไม่ต้อง,องเกรงกลัวตํารวจเลยแล้วไต้องไปต้องเกรงกลัวใครนะไปที่ไหนตํารวจยกมือไหวตลอดผมไม่ใช่พอ่อตํารวจนะแต่ว่าตํารวจรักผมเพราะผมเป็นคนตรงไปตรงมาผมไม่มีอะไรต้องพึ่งพาตํารวจเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราโดนล็อกรอกตํารวจเขาล็อกก็คุณก็ทาผิดกฎหมายนะจะต้องเดินทางไกลอะไรก็เป็นกรรมเวรของคุณเนี่ยนะคุณต้องรับผลกรรมเองอืมชัดเจนไหม่ะตอบอ ค่ะคำถามต่อไปค่ะเมียเป็นชาวต่างชาติค่ะอาจารย์อย่างนี้เราสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ไหมคะอืมนะครับเมียเป็นชาวต่างชาติไปขอเงินสงเคราะห์บุตรไปขอที่ไหนล่ะประกันสังคมแหละค่ะเอ่ออันนี้ผมไม่ทราบนะคงต้องไปถามประกันสังคมเนี่ยผมก็ไม่เคยมีเมียนอกเหมือนกันเนี่ยนะครับใช้บริการเฉพาะภายในประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เมียของต่างประเทศจะเป็นยังไงนะก็อยากจะลองดูัทรัสเซียอะไรต่างเดี๋ยวนี้ก็โควิดเยอะไม่ไหว นะครับไม่รู้จริงอันไหนไม่รู้ผมไม่ใช่เทวดานะทนายนะครับค่ะอันนี้เป็นเอ่อเป็นคำพูดจาก f c ฟซมานะคะคอาจารย์รหลายท่านเลยบอกว่าชอบตรงที่อาจารย์พูดตรงไปตรงมาดีค่ะอแล้วมีอีกหนึ่งคอมเมนต์อยากให้อาจารย์ไขข้อปัญหาเกี่ยวกับข่าวกายศแบบนี้จะได้ไหมคะอืมนะครับกยศมีข่าวอะไรนะกยศเห็นมีใครบอกว่าอะไรจะยกนี้ยกอะไรให้นี่มันมันเป็นการหาเสียงนะ เงินกยาศสอที่พวกคุณกู้ไปเรียนแล้วเบี้ยวชักดาทั้งหลายเนี่ยเงินเงินภาษีเพราะฉะนั้นใครไี่แล้วที่กู้ไปเรียนจบแล้วอย่าเป็นคนหน้าด้านเอาตังค์มาใช้นะบางคนเป็นทนายความชื่อดังนะฮะออกทีวีทุกวันยังไม่ใช้นี่กยาศสอไม่หมดเลยเห็นก็ว่ากันไม่รู้ใครนะไม่ต้องเสนอหน้ามานะพอพูดทีไรก็เรื่องเล้วเรื่องชั่วกูทั้งนั้นไม่มีใครอะไรเงี้ยอยากคิดไปเองเห็นเขาว่ากันเนี่ยรายได้ออกทีวีทุกวันแต่นี่กยาศสอยังจ่ายไม่หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่กอ็สอสอถึงเวลาต้องจ่ายดอกเบี้ยก็น้อยแล้วหนึ่งตัวปีมั้งนะนะเอฟซีทนายคลายทุกต้องไม่ใช่เป็นคนชักดาบเบี้ยวนี่จอมยุดมีดสั้นนะหรือว่นักดาบอะไรอะไรไม่เอานะครับ ค,คำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์คนที่ส่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสิทธิ์เก่าของเบนจมารุ่นหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะอยากจะขอมอบหนังสือสําหรับการเตรียมตัวสอบเนติเขาเขียนมาแล้วห้าปีค่ะอาจารย์อยากจะนํามาแจกเพื่อการกุศลอย่างนี้จะได้ไหมคะอาจารย์ถ้าไม่เป็นการสมควรยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยเขาฝากมาค่ะครับก็ยินดีฮะในฐานะผมเบนจมาแปดสิบแปดถ้ารุ่นน้องๆมีอะไรจะมาแจกเจออะไรก็ได้นะครับ ก็ยินดีครับถ้ามันมีประโยชน์กับประชาชนเนียนะไม่ใช่อ่านแล้วกลายเป็นพวกบ้าข้างอะไรเงี้ยไม่เอาไสายศาสตร์ม์ดาอะไรไม่เอาสองผีสองอะไรก็ไม่เอาคุยกับพระเจ้าตากอะไรเงี้ยก็ไม่เอานะฮะนะนะครับก็ใครมีอะไรก็ส่งมาอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับนะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็แนะนําการจัดรายการอยากจะให้อาจารย์จัดรายการแบบไหนยังไงก็ว่ามานะครับยินดีนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็ Facebook กดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สแล้วก็ ไปแชร์แล้วก็เขียนว่าพารนาเลยเพจนี้ดียังไงอะไรตามความเข้าใจเราชักชวนคนมากดติดตามเยอะๆนะสิ่งที่อาจารย์พูดมันได้ไปถึงหูผู้เมียมนาถึงหูลุงตูนะหลายๆคนก็บอกลุงตูกู้น้อยๆย,ยเห็นก็บอกร้อยเปียงใช้ไม่หมดเลยขอโทษนะครับลุงผมไม่ได้พูดเองไอ้พวกโซเชียลมัน,ม,นมันว่าลุงผมเนี่ยตำหนิมันแล้วมันยังไม่ฟังมันบังคับให้ผมพูดเนี่ยปืนจี้ผมอยู่ลุงลุงจะใส่ส่งใครมาอุ้มผมนะ่ะลุงป้อมผมไม่กล้าชมลุงนะลุงน่ารักอ่ะ นะไอชอนชมลุงไปคนแล้วตอนนี้ปหายหัวไปแล้วหมดอนาคตไปหมดเนะี่ยผมไม่กล้าชมลุงทั้งทั้งเนี่ยผมก็ลรักลุงแ,ลแต่ไม่กล้าเหลือแต่เอ๋คนเดียวชมลุงอนะนะครับก็ติดตามทนายคลายทุกข์แล้วอ่า YouTube ช่วยหาพักพวกอะไรมากด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 ,กดสับสกานะกดกระดิง่ง YouTube จะสองแสนแล้ว Facebook จ็ดแสนก็เก้าแสนล้วใกล้หนึ่งล้านละถ้าครบหนึ่งล้านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมโกนหัวมาจัดรายการเลย เร็วๆหน่อยนะโกนหัวจัดรายการเลยเปลี่ยนชื่อไปเลยว่าทนายหัวล้านคันนี้ตอนนี้มันก็มีทนายหัวล้านอยู่นะครับผมก็กลัวว่าไม่รู้จะละเมิดลิขสิทธิ์เขาหรือเปล่าไอ้นี่มันล้านสนิทเลยนะครับหัวล้านนะครับนะนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดครบหนึ่งล้านเนี่ยผมโกนหัวจัดรายการเลยนะก็ฝากไปยังน้องทนายหัวล้านเขาอยากโกรธโกรธพี่นะเพราะมึงล้านจริงๆมัยกูดูแล้วนะตอนนี้คนหนึ่งนอกหัวขวานนั่นนั่นก็ออกทีวีอ่ช่องละสามพัน วันวิ่งแม่งสี่ช่องระวังนะหาฝ่าไฟแดงรถชนตายไม่รู้อนะไม่ได้แช่งนะวันนี้วิ่งทั้งวันเลยทุกช่องเลยไปที่ไหนมองเห็นตั้งมือนะอยยินดีด้วยน้องก้าวหน้าแล้วเราได้อาชีพใหม่กรับจ้างออกทีวีว่าความไม่ต้องอะปล่อยพี่บ้างเอาทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่ไม่มีงานทำหิวหิวนะครับนะครับเอาละแค่นี้ก่อนบายลักนะจุ๊บจุ๊บอ่าสวัสดีครับ